สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์เช้าวันนี้วันพฤหัสที่15กุมภาพันธ์2-3วันนี้จะมีเรื่องสำคัญทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นทับซ้อนกันอยู่วันนี้15กุมภาเป็นวันที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาบอกว่าจะประชุมคณะกรรมการว่าด้วยดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่เพื่อจะตัดสินจะเดินหน้าอย่างไรจะออกพรบหรือพรก.กู้เงิน500,000,000,000เพื่อจะมาแจกคน50 ล้านคนคนละ10,000 บาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลบอกว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเป็นมะเร็งต้องใช้คีโมนั้นคือการแจกเงินขณะเดียวกันอีก2วันจากนี้ไปวันที่18กุมภาคุณทักษิณชินวัตรจะกลับบ้านสมการการเมืองประเทศไทยจะเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญ2เรื่องนี้ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกันโดยตรงเพราะว่าเรื่องแจกเงินกับเรื่องคุณทักษิณพ้นโทษมันไม่น่าจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่คนที่ก็อยู่วงการการเมืองมายาวนานพอเนี่ยก็น่าจะคิดได้ว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวโดยตรงแต่มันอาจจะเกี่ยวกันทางอ้อมและไอ้ทางอ้อมนี้แหละในการเมืองไทยหลายอย่างนั้นมันมีเส้นตรงที่วางไว้ตัดเส้นเอาไว้ทับซ้อนเอาไว้ซึ่งมันก็โยงกันจนได้จากนั้นจึงเป็นที่มาของคำว่าการเมืองอำนาจเชิงซ้อนในประเทศไทยที่ยากที่จะแบ่งหรือแยกออกมาได้อย่างชัดเจนวันที่18กรมราชทัณฑ์บอกว่าหลังเที่ยงคืน1นาทีเนี่ยก็สามารถที่จะให้คุณทักษิณกลับไปที่บ้านจันทร์สองล่าซึ่งขณะนี้ได้ทำความสะอาดซ่อมแซมไว้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องใส่กำไร EM ด้วยและเนื่องจากเป็นคนอายุเกิน70ป่วยและยังมีเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับความที่เป็นผู้ที่เป็นมีอุปการะคุณต่อประเทศชาติซึ่งคนของพรรคเพื่อไทยได้กล่าวเอาไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่เมื่อวานแต่เมื่อวานนี้มีกลุ่มคนที่ไปที่หน้าโรงพยาบาลตำรวจเพื่อที่จะร้องเรียนเรื่องคุณทักษิณและดูเหมือนว่าจะได้รับคำอธิบายด้วยที่น่าสนใจว่าคุณหมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนั้นบอกว่าคุณทักษิณยังมีอาการที่อาจจะเกิดเฉียบพลันขึ้นมาได้ยังเป็นอันตรายแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดครับว่าตกลงอาการป่วยนี้เป็นโรคอะไรกันแน่แล้วถ้าคุณทักษิณออกจากโรงพยาบาลตำรวจวันที่18กุมภาเนี่ยหมอโรงพยาบาลตำรวจจะส่งคนไข้คนนี้ต่อไปให้ใครอย่างไรแล้วถ้าคนกังวลอาการป่วยของคุณทักษิณจริงๆเนี่ยก็ต้องถามว่าอาการ 3-4 อย่างที่หมอใหญ่ของโรงพยาบาลตำรวจกล่าวไว้ว่าถ้ามาอยู่ใกล้หมออาจจะถึงแก่ชีวิตได้มันจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้หรือเมื่อวานนี้มีคลิปจากที่ไทย PBS ได้ไปทำข่าวเรื่องของกลุ่มคนที่ไปทวงถามถึงความชัดเจนของเรื่องคุณทักษิณพอสมควรถ้ามีคลิปนี้เราพอจะเห็นได้ยินได้ฟังว่าคำอธิบายจากทางตำรวจทางโรงพยาบาลของตำรวจนั้นได้พูดจาเกี่ยวกับเรื่องอาการของคุณทักษิณอย่างไรบ้างและแน่นอนครับวันนี้เหตุการณ์ที่คู่ขนานกันอยู่ก็คือการประชุมวาระประชุมเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ตนายกเป็นประธานมีวาระการประชุมที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับการเดินหน้าหรือไม่เดินหน้าสิ่งที่ปรากฏขณะนี้วาระการประชุมจะมีการตั้งอนุกรรมการด้านตรวจสอบการกระทำผิดด้วยนะครับตรงนี้ที่น่าสนใจนักข่าวบอกว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยเขาในเอกสารเรียกประชุมเลยครับ 1/2567 มีวาระที่น่าสนใจก็คือวาระที่1ที่
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบวาระที่2เป็นการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่าน Digital Wallet ครั้งที่2 2566คือปีที่แล้ววาระที่3เรื่องเพื่อทราบประกอบด้วย 1.3.1 ผลการหารือสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับข้อเสนอเรื่องแหล่งเงินของโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่าน Digital Wallet เกี่ยวกับการที่จะตราพรบ.กู้เงินแปลว่ากฤษฎีกาให้ความเห็นมาที่ประชุมรับทราบและพิจารณา 3.2 สรุปข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลกรณีเติมเงิน 10,000 บาทนี่แปลว่าวาระ 3.1 นั้นพิจารณาเรื่องกฤษฎีกา 3.2 พิจารณาเรื่องปปช.ที่ปปช.เขียนมายาวเหยียดและถ้าสรุปได้ก็คือของกฤษฎีกาบอกว่ารัฐบาลทำได้แต่ควรจะต้องฟังความเห็นทุกฝ่ายและก็ตรวจสอบด้วยว่าประเด็นกฎหมายนั้นไม่ผิดพลาดนะโดยเฉพาะมาตรา53ของพรบ.ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐซึ่งระบุเลยว่าการที่จะออกกฎหมายกู้เงินนอกงบประมาณนั้นจะต้องมีเหตุผลและต้องเป็นวิกฤตต้องเร่งด่วนจำเป็นต่อเนื่องวิกฤต 3-4 คำนี้แหละครับที่รัฐบาลดูเหมือนพยายามในช่วงหลังที่จะหาเหตุผลเพื่อจะชี้แจงว่านี่คือวิกฤตที่แท้จริงเช่นกรณีกบต้มเช่นเรื่องปั๊มหัวใจและก็ล่าสุดคือเรื่องมะเร็งซึ่งในที่ประชุมวันนี้จะตัดสินอย่างไรว่าคิดว่าตอบโจทย์นี้ได้ไหมคิดว่าถ้าเดินหน้าออกพรบ.กู้เงิน 500,000 ล้านเนี่ยจะมีใครไปฟ้องร้องเรียนสอบสวนเข้าข่ายไหมเพราะว่าถ้าอ่านคำแนะนำจากปปช.นั้นเนี่ยหนักหนาสาหัสพอสมควรทีเดียวนี่เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่อยู่ในวาระการประชุมยังมีวาระที่4นะครับเรื่องเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามผลการหารือสำนักกรรมการกฤษฎีกาแนวทางการรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อตอบข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกาแนวทางการขยายขอบเขตการพัฒนาระบบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อป้องกันการทุจริตภายใต้โครงการพร้อมกันนั้นยังมีจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบการกระทำที่อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการรวมถึงวาระที่5วาระที่5เขียนไว้ว่าเรื่องอื่นๆวาระที่5อาจจะสำคัญกว่าทุกวาระก็ได้ถึงแม้จะเขียนหัวข้อไว้ว่าเป็นเรื่องอื่นๆก็ตามเพราะว่าเรื่องอื่นๆนี่แหละครับที่จะเป็นตัวตัดสินว่ารัฐบาลจะเดินหน้าหรือไม่อย่างไรแต่น่าสังเกตวาระที่4นี่คือการตั้งอนุกรรมการอนุกรรมการเนี่ยก็เพื่อที่จะตอบโจทย์ที่รัฐบาลเริ่มกังวลว่าจะมีคนร้องเรียนว่าช่องว่างที่อาจจะเกิดคอร์รัปชันประพฤติทุจริตเพราะคำเตือนในปปช.นั้นบอกไว้ละเอียดมากกฎหมายกี่ฉบับที่รัฐบาลควรจะต้องไปศึกษาพิจารณาว่าถ้าเดินหน้าทำต่อจะผิดข้อไหนอย่างไรประการที่สำคัญคือในข้อสังเกตหรือคำแนะนำของปปช.นั้นได้เน้นถึงความเสี่ยงคอร์รัปชันแล้วก็ยังแนะนำต่อไม่ควรจะกู้ 500,000 ล้านมาแจกควรจะลดปริมาณเงินที่ใช้เน้นที่กลุ่มคนเปราะบางพูดง่ายๆคือปปช.ฟังเสียงจากหน่วยงานต่างๆแบงก์ชาติสภาพัฒน์รวมไปถึงล่าสุดนี่มีรายงานจากผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยนะครับว่ามีความเสี่ยงดังนั้นตรงนี้แหละวันนี้จะตัดสินความมุ่งมั่นกล้าหาญของรัฐบาลแล้วล่ะว่าจะลุยไปข้างหน้าต่อหรือจะแก้เกมด้วยการตั้งอนุกรรมการเรื่องตรวจสอบความโปร่งใสเรื่องคอร์รัปชันว่าจะไม่มีการตั้งอนุกรรมการนี้ก็จะเป็นหนึ่งในทางออกรัฐบาลว่าอ้าวก็เตือนกันตั้งข้อสังเกตโดยปปช.เราก็ทำแล้วนี่
แล้วก็มีอนุกรรมการที่จะดูเรื่องนี้เผลอๆจะมีอนุกรรมการมากกว่าหนึ่งด้วยซ้ำไปนั่นก็คืออนุกรรมการฟังเสียงประชาชนซึ่งจะเป็นวิธีการอีกด้านหนึ่งที่จะนำไปสู่การแก้ข้อกล่าวหาใดๆที่มองว่ารัฐบาลไม่ระมัดระวังตัวไม่รอบคอบพอเพียงจึงตั้งอนุกรรมการตั้งอนุกรรมการก็เป็นข้ออ้างได้ว่าได้ทำทุกอย่างแล้วเพื่อป้องกันสิ่งเหล่านี้รัฐบาลก็จะยืนยันต่อไปว่าจำเป็นต้องทำเพราะว่าเศรษฐกิจย่ำแย่มองในหลายๆมุมก็เป็นวิกฤตแล้วการตัดสินครั้งนี้ถ้าพรรคร่วมรัฐบาลเอาด้วยก็ต้องถือว่าลงเรือลำเดียวกันความเสี่ยงเหมือนกันเพราะถ้าฟังคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังช่วงหลังล่าสุดที่บอกเลยว่านี่ไม่ใช่นโยบายของพรรคเพื่อไทยนะนี่เป็นนโยบายรัฐบาลคำว่านโยบายรัฐบาลนั้นคุณจุลพันธ์ต้องการที่จะส่งสัญญาณไปยังพรรครวมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐว่านี่คุณอย่าเบี้ยวนะคุณอย่าถอยนะเพราะว่าเราประกาศเป็นนโยบายร่วมกันนะตอนตั้งรัฐบาลเนี่ยถ้าคุณทิ้งเรามันก็จะกลายเป็นว่าคุณไม่จริงใจกับเราแล้วเราต้องไปด้วยกันมิฉะนั้นเราก็จะไม่สามารถตอบคำถามประชาชนได้ว่าเข้ามาแล้วทำอะไรบ้างให้กับประชาชนจริงๆแต่ว่าในวาระการประชุมไม่ได้พูดถึงผลการศึกษาความเสี่ยงผลกระทบของโครงการโดยคณะทำงานชุดของสตง.สตง.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งครับที่คงจะเพิ่มความกังวลให้กับรัฐบาลมากขึ้นอีกและในที่ประชุมวันนี้ก็อาจจะมีการนำเรื่องนี้เข้าไปด้วยเพราะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลไกที่มีหน้าที่ตรวจสอบเพราะว่าข่าวบอกว่าคุณประจักษ์บุญยังผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ลงนามในคำสั่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่3052566คือปีที่แล้วเนี่ยแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาความเสี่ยงและผลกระทบจากการดำเนินนโยบายการเติมเงิน Digital Wallet คำสั่งนี้ลงมาที่15กันยาปีที่แล้วมีอำนาจหน้าที่ศึกษาข้อมูลข้อกฎหมายวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบของการดำเนินนโยบายการเติมเงิน 10,000 บาทผ่าน Digital Wallet พร้อมทั้งจัดทำรายการผลการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบปรากฏว่ารายงานนี้ออกมาแล้วรายงานนี้สำนักข่าวอิสราอ้างแหล่งข่าวระดับสูงจากสตง.บอกว่าขณะนี้คณะทำงานศึกษาความเสี่ยงเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ยื่นต่อผู้ว่าสตง.แล้วการศึกษานี้ว่ายังไงบอกว่าข้อมูลความเสี่ยงการคลังข้อมูลวงเงินที่จะใช้ในการดำเนินโครงการที่มาของเงินที่จะใช้ในการดำเนินของรัฐบาลและการแถลงนโยบายคณะทำงานมีข้อสังเกตความเห็นสรุปอย่างนี้ว่ารัฐบาลต้องดำเนินนโยบายโดยให้ความสำคัญกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร2560มาตรา62มาตรา164วงเล็บ2ที่กำหนดมาตรานี้ว่ายังไง62กับ164วงเล็บ2กำหนดให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐนั้นมีเสถียรภาพและความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและในการบริหารราชการแผ่นดินคณะมนตรีต้องรักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดินตามกฎหมายนี่คือพูดถึงเงินแผ่นดินนะครับเพราะว่าสตง.เนี่ยคือเขามีหน้าที่ดูแลเรื่องเงินแผ่นดินความกังวลของสตง.ก็เป็นอีกมุมหนึ่งความกังวลของกฤษฎีกาเรื่องกฎหมายความกังวลของแบงก์ชาติคือเรื่องของวินัยการเงินการคลังความกังวลของปปช.คือเรื่องคอร์รัปชันมาถึงความกังวลของสตง.คือเรื่องเงินแผ่นดินนะจะเอาเงินแผ่นดินไปใช้เนี่ยให้มี
ความมั่นใจนะว่าจะดูแลวินัยการเงินการคลังพูดง่ายๆคือทุกบาททุกสตางค์ที่จะเอาไปใช้นั้นให้แน่ใจนะว่ามันถูกต้องโปร่งใสและอยู่ในกรอบของวินัยการเงินการคลังเพราะในรายงานของสตงวันนี้เน้นว่าคณะมนตรีครม.ต้องรักษาวินัยในกิจกรรมกิจการที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเน้นคำว่าเคร่งครัดด้วยแม้ว่ารัฐบาลสามารถดำเนินการขยายกรอบสัดส่วนวงเงินตามกรอบวินัยการเงินการคลังหมายถึงว่าเพดานเงินกู้เนี่ยที่ยอดหนี้สาธารณะกับ GDP เนี่ยต้องไม่เกิน 70% ตอนนี้ทางรัฐบาลก็อ้างได้ว่ามันไม่ถึงหรอกตอนนี้มันอาจจะอยู่ที่62ก็อาจจะไต่ขึ้นไปถ้ากู้ 500 แสนล้านขึ้นไปเป็น64ยังมีพื้นที่สำหรับการกู้ได้แต่ว่าสตง.เนี่ยคณะทำงานบอกว่าถึงแม้ว่าจะสามารถขยายกรอบสัดส่วนวงเงินตามกรอบวินัยการเงินการคลังอาศัยอำนาจพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง6/61ผ่านการเสนอเรื่องเข้ากรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐแต่ว่าอย่างไรก็ตามนี่ตรงนี้แหละครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลต้องดำเนินนโยบายการคลังบริหารเงินการเงินการคลังสอดคล้องกับแผนการคลังระยะปานกลางด้วยระยะปานกลางโดยในระยะปานกลางรัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการเพิ่มสัดส่วนรายได้ต่อ GDP ที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องหมายความว่าจะใช้เงินเนี่ยอย่าลืมนะว่าหาเงินด้วยเพราะว่ารายได้ในระยะปานกลางเนี่ยรัฐบาลต้องให้ความสำคัญเพิ่มสัดส่วนต่อ GDP เพราะว่ามันมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องนอกจากนี้รายงานของคณะทำงานของสตง.บอกว่าอาจจะมีแรงกดดันจากรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้และภาระผูกพันของภาครัฐที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นเพราะว่ามีหนี้เก่าต้องจ่ายทั้งดอกเบี้ยทั้งเงินต้นด้วยอย่าลืมว่าดูด้วยเพราะว่ามันมาจากอะไรก็มันมาจากหนี้ที่สร้างเป็นภาระผูกพันรัฐที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงโควิดนั่นแหละตอนนั้นก็กู้ตอนนั้นออกเป็นพ.ร.ก.กู้เลยตอนโควิดเนี่ยมีการกู้เงินก็มีภาระต้องจ่ายหนี้รวมถึงรายจ่ายสวัสดิการทั้งบุคลากรภาครัฐและประชาชนที่จะเพิ่มขึ้นตามการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุประกอบกับรัฐบาลควรเร่งรัดการดำเนินการเพิ่มความสามารถในการจัดเก็บรายได้มาถึงเก็บภาษีต้องมีมาตรการด้วยนะรัฐบาลบอกด้วยนะคุณกำลังใช้เงินถึง 500 แสนล้านคุณต้องบอกด้วยนะว่าคุณจะหารายได้อย่างไรแล้วคุณจะเพิ่มรายได้อย่างไรในการแล้วก็เก็บภาษีให้มันมีประสิทธิภาพมากกว่านี้อย่างไรให้ได้เกณฑ์ในนี้เน้นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ในระดับสากลด้วยไม่แต่เท่านั้นนะครับรายงานของคณะทำงานสตง.ยังบอกด้วยว่าการดำเนินนโยบายการเติมเงินหมื่นบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตต้องใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเป็นจำนวนที่สูงมากเพื่อไม่ให้เกิดภาระทางการคลังสะสมเพิ่มขึ้นอนาคตรัฐบาลอาจจะเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามระบบงบประมาณปกติตรงนี้เน้นเหมือนกับที่หลายฝ่ายแนะนำว่าไม่ต้องไปกู้เอาบริหารในงบประมาณปกตินี้ให้ได้สิเพราะนั่นน่ะคือฝีมือนั่นน่ะคือการมองอย่างมืออาชีพไม่ใช่คิดจะกู้อย่างเดียวนี่ถ้าอ่านรายงานของคณะทำงานสตง.จะได้ประเด็นนี้บอกว่าการดำเนินนโยบายเนี่ยใช้มาตรการกึ่งการคลังตามมาตรา28ของพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังก็ได้ควรพิจารณาดำเนินการเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและไม่สามารถใช้จ่ายเงินจากงบประมาณเท่านั้นแปลว่าให้มันจำเป็นจริงๆถึงจะไปกู้มิฉะนั้นต้องบริหารให้ได้ในกรอบของงบประมาณปกติหรือถ้าหากจะดำเนินการตรากฎหมายเฉพาะเพื่อกู้เงินตามพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังพ.ศ.61ก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้เรียกว่าสำเนียงภาษาและก็จุดเน้นของรายงานของสตง.นี้ก็ไม่ต่างอะไรกันกับที่เราได้ยินได้ฟังจากหลายๆแหล่งแบงค์ชาติสภาพัฒน์นักวิชาการทั้งหลายบอกว่ารัฐบาลปรับแผนสิเอาแผน2มาสิไม่ต้องกู้ลดจำนวนเงินจาก 500 แสนล้านเหลือสัก 300 แสนล้านใส่ในงบประมาณปี 68-69 และ
บริหารอย่างมีฝีมือมืออาชีพตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเพิ่มรายได้อย่างจริงจังภายใน2ปีก็น่าจะชดเชยเงินที่จะต้องแจกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วถ้าแจกเฉพาะคนเปราะบางแจกเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยมันก็จะไม่กระทบถึงตัวเลขเงินกู้ภาระดอกเบี้ยและวินัยการเงินการคลังฉะนั้นวันนี้การประชุมของคณะกรรมการชุดใหญ่ Digital Wallet ผมเชื่อว่าจะต้องมีการถกกันกว้างขวางพอสมควรยกเว้นเสียแต่ว่าจะมีการล็อบบี้กันล่วงหน้าแล้วทำให้ทุกอย่างมันจะเดินไปตามแนวทางที่ตกลงกันแต่จะตกลงกันอย่างไรนั้นยังไม่ชัดเจนครับหลายคนก็โยงไปกับการที่คุณทักษิณจะออกจากเรือนจำว่าคุณทักษิณเป็นคนกำหนดนโยบายนี้หรือเปล่าเพราะถ้าไม่ใช่คุณทักษิณทำไมจึงดันอยู่ตรงนี้ไม่ถอยไม่มีแผน2และทุกวันก็มีคำอธิบายที่หนักหน่วงรุนแรงขึ้นว่าเศรษฐกิจย่ำแย่หนักหน่วงขณะที่ก็ไปเชิญชวนต่างชาติมาแล้วบอกว่าเราเป็นประเทศที่น่าลงทุนมันแย้งกันหรือเปล่าแล้วถ้าแย้งเนี่ยมันมาจากสาเหตุอะไรถ้าแย้งย้อนแย้งแล้วมันยังเดินหน้าก็ต้องแปลว่ามีคนใดคนหนึ่งบอกว่าหยุดไม่ได้ต้องเดินหน้าต่อไปหรือไม่นี่คือประเด็นที่กำลังถกเถียงกันอยู่ขณะนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรืออย่างไรดังนั้น 2-3 วันนี้ข้างหน้านี้แหละครับจะเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของทุกคนเพราะมันเหมือนกับว่ามันมีดวงอาทิตย์ดวงใหม่โผล่ขึ้นมาในเวทีการเมืองของประเทศไทยคุณทักษิณจะออกจากเรือนจำวันอาทิตย์นี้ถ้าเป็นไปตามข่าวของการประเมินขนาดโรงพยาบาลตำรวจออกมาแจงขั้นตอนปล่อยตัวคุณทักษิณยืนยันว่าเที่ยงคืน1นาทีของวันที่มีการพักโทษภายหลังที่ผู้ชุมนุมกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.รวมกลุ่มทำกิจกรรมที่หน้าโรงพยาบาลตำรวจมาตั้งแต่ช่วงเช้านี่ครับมีรายงานจากของไทย PBS ที่มีกลุ่มคนที่ไปที่โรงพยาบาลตำรวจเมื่อวานนี้ลองไปฟังดูว่าเขาไปได้คำอธิบายอย่างไรบ้างหลังที่ผู้ชุมนุมกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.รวมกลุ่มทำกิจกรรมที่หน้าโรงพยาบาลตำรวจมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อขอสอบถามอาการป่วยของนายทักษิณชินวัตรและส่งมอบกล้องวงจรปิด5ตัวให้โรงพยาบาลตำรวจติดตั้งบนชั้น14นายพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.เปิดเผยหลังจากได้พบพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและตัวแทนจากโรงพยาบาลตำรวจว่านายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมเพราะต้องได้รับอนุญาตจากกรมราชทัณฑ์และเป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยแต่นายแพทย์ใหญ่ได้แจ้งอาการป่วยของนายทักษิณว่าขณะนี้ยังมีอาการไม่คงที่บางช่วงเสี่ยงภาวะวิกฤตค่ะไม่คงที่นะครับซึ่งแพทย์ก็ชี้แจงบอกว่าอาการป่วยของนักโทษทักษิณชินวัตรนั้นเป็นอาการป่วยแบบขึ้นลงๆเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวก็มีขั้นวิกฤตเดี๋ยวก็หายซึ่งพวกเราเองก็ไม่ค่อยเชื่อประเด็นนี้เพราะว่า170กว่าวันที่ทำการรักษาตัวมานะครับบ้างก็ว่าฟื้นตัวก่อนหน้านี้กรมราชทัณฑ์ชี้แจงบอกว่าสามารถหายป่วยแล้วแล้วก็เฝ้าอาการเป็นพิเศษเท่านั้นนะครับคือตอนก่อนหน้านี้1สัปดาห์เนี่ยกรมราชทัณฑ์ชี้แจงว่าเฝ้าระวังอาการเป็นพิเศษแต่วันนี้คุณหมอกลับบอกว่าอาการป่วยเนี่ยเป็นแบบสวิงคือเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีทำให้ข้อมูลตรงนี้ไม่มีความชัดเจนนอกจากนี้มีข้อมูลว่านายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจมีกำหนดเข้ารายงานอาการป่วยของนายทักษิณต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์นี้ค่ะอาการสวิงนะครับขึ้นลงๆนี่คือคำอธิบายล่าสุดจากหมอเกี่ยวกับอาการของคุณทักษิณบอกว่าวันหนึ่งปกติอีกวันหนึ่งวิกฤตดังนั้นไม่คงที่
ไม่ทราบว่าเป็นศัพท์ภาษาแพทย์หรือเป็นศัพท์ที่ให้ชาวบ้านเข้าใจไม่คงที่ขึ้นลงๆดังนั้นจึงยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไปคำถามสำหรับชาวบ้านทั่วไปคือว่าถ้าอาการยังเป็นอย่างนี้คุณทักษิณกลับมาที่บ้านแล้วเนี่ยใครจะดูแลต่อหรือว่านั่นเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วเพราะว่าที่บอกนี่คือการพักโทษเฉยๆนะครับคุณทักษิณยังเป็นนักโทษอยู่จนกระทั่งครบอีก6เดือนยังไม่ถือว่าพ้นโทษเพียงแต่พักโทษกรณีพักโทษเนี่ยถ้าคนไข้หรือนักโทษคนนั้นเกิดป่วยอาการรุนแรงยังอยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลตำรวจหรือเปล่ารายละเอียดเหล่านี้แหละครับที่ไม่ชัดเจนที่ทำให้หลายคนยังมีข้อสงสัยว่าจากนี้ไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับทักษิณเป็นอย่างไรแต่ว่าล่าสุดโฆษกของโรงพยาบาลตำรวจพันตำรวจเอกหญิงสิริกุลศรีสง่าบอกกับนักข่าวขั้นตอนการปล่อยตัวคุณทักษิณจากชั้น14โรงพยาบาลตำรวจโฆษกโรงพยาบาลตำรวจบอกว่าขั้นตอนขึ้นอยู่กับกรมราชทัณฑ์สังเกตไหมว่ากรมราชทัณฑ์ก็จะโยนมาว่าก็อยู่ที่คุณหมอบอกอาการเป็นอย่างไรพอมาถามโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลตำรวจก็จะโยนกลับมาที่กรมราชทัณฑ์ถามไปที่รัฐมนตรียุติธรรมรัฐมนตรียุติธรรมก็จะบอกว่าขึ้นอยู่กับคณะทำงานของกรมราชทัณฑ์ก็เลยโยนกันไปมาเพราะไม่มีใครที่ตอบได้ทั้งหมดโฆษกโรงพยาบาลตำรวจบอกว่าขึ้นอยู่กับกรมราชทัณฑ์หากแจ้งมาว่าจะขอรับตัวออกทางโรงพยาบาลก็มีหน้าที่ออกใบรับรองแพทย์ให้แล้วก็แนบความเห็นแพทย์ถึงอาการของผู้ป่วยว่าควรรักษาตัวต่อหรือไม่ถือว่าหมดหน้าที่ของโรงพยาบาลตำรวจแล้วนี่นะครับโรงพยาบาลตำรวจหมดหน้าที่แล้วนะครับกรมราชทัณฑ์ล่ะกรมราชทัณฑ์ทำยังไงโฆษกโรงพยาบาลตำรวจบอกต่ออย่างนี้สำหรับขั้นตอนการรับตัวกลับระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลทั่วไปที่มารักษาตัวจะแตกต่างกันเพียงบุคคลที่มารับตัวเท่านั้นกรณีนายกทักษิณญาติไม่สามารถมารับตัวได้แม้มีคำสั่งพักโทษแล้วก็ตามต้องเป็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มารับไปเท่านั้นจะมีคำว่าคุมประพฤติด้วยนะครับแปลว่ายังต้องมีเจ้าหน้าที่คุมประพฤติไปดูว่าคุณทักษิณในฐานะยังเป็นนักโทษยังมีพฤติกรรมมีความประพฤติดีหรือไม่ดีด้วยสำหรับรับออกไปแล้วจะยังไงรับออกไปแล้วจะส่งมอบให้กับญาติหรือมีขั้นตอนอย่างไรเป็นหน้าที่ของราชทัณฑ์นี่ก็ตำรวจก็โยนให้ราชทัณฑ์อีกส่วนระยะเวลาการขอรับตัวล่ะที่ผ่านมาไม่มีหลักเกณฑ์ว่าต้องแจ้งโรงพยาบาลก่อนกี่วันเพราะผู้ต้องขังที่ถูกส่งตัวมารักษาจะมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เฝ้าตลอด24ชั่วโมงสามารถประสานโรงพยาบาลได้ตลอดเวลานั่นหมายถึงเที่ยงคืน1นาทีของวันที่มีการพักโทษก็สามารถแจ้งขอออกจากโรงพยาบาลได้หากมีความประสงค์เช่นนั้นโฆษกโรงพยาบาลตำรวจบอกว่าสำหรับกรณีนายทักษิณยังไม่ได้รับการประสานว่าจะออกวันไหนแปลกไหมครับบอกว่าไม่รู้จะออกไม่มีใครติดต่อมาญาติพี่น้องไม่ได้ติดต่อมาเลยนะครับส่วนรัฐมนตรียุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องจะระบุว่าคุณทักษิณเข้าเกณฑ์ได้รับการพักโทษแล้วถึงแม้จะยืนยันโดยรัฐมนตรีแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะรับตัวออกไปเมื่อไหร่แล้วก็ผมคาดเดาได้ครับว่าตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปสำนักข่าวทั้งหลายจะไปปักหลักอยู่ที่หน้าบ้านจันทร์สองลากกันเป็นทิวแถวเลยครับเหมือนกับกลางเต็นท์ค้างคืนอยู่ที่ปักหลักอยู่ที่นั่นเพื่อที่จะรายงานความเคลื่อนไหวทุกฝีก้าวของคุณทักษิณตรงนี้แหละครับที่จะกลายเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ของการรายงานข่าวที่จะเห็นความยุ่งยากสลับซับซ้อนการแข่งขันที่จะเอาข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณและคนใครก็ตามแต่ที่ไปเยี่ยมเข้าออกแล้วก็จะมีการลุ้นกันด้วยว่าคุณทักษิณจะคุยกับสื่อหรือไม่และจะคุยอย่างไรจะตอบคำถามหรือไม่เพราะว่าในด้านหนึ่งก็ยังป่วยอยู่ในด้านหนึ่ง
โรงพยาบาลตำรวจผ่านโฆษกก็ยังบอกว่าอาการยังไม่คงที่ขึ้นขึ้นลงลงวันนี้ดีพรุ่งนี้วิกฤตคุณทักษิณซึ่งปกติก็เชื่อกันว่าเป็นคนที่ต้องการสื่อสารกับประชาชนตลอดเวลาจะทำตัวอย่างไรข่าวเกี่ยวกับรัฐบาลข่าวเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีก็จะถูกกลบด้วยข่าวคุณทักษิณแต่มันก็จะไปพร้อมกันกับข่าวเรื่องแจกเงินหมื่นด้วยและนโยบายอื่นที่เป็นเรือธงบทบาทความเคลื่อนไหวของคุณแพทองธารในฐานะเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็จะถูกจับตาดูเพราะคุณแพทองธารเพิ่งบอกวันก่อนว่าดีใจมากที่คุณพ่อกลับบ้านมาที่จันทร์สองล่าที่บ้านนั้นจัดการเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนักข่าวถามคุณแพทองธารว่าจะไปเฝ้าดูแลอาการคุณพ่อไหมคุณอุ้งอิงบอกโอ้ยจะขนลูกไปหมดเลยไปเยี่ยมคุณตาคุณปู่เลยก็แปลว่าจะเห็นข่าวคราวของคุณอุ้งอิงเนี่ยไปเยี่ยมที่บ้านจันทร์สองล่าความเคลื่อนไหวของนายกความเคลื่อนไหวคุณแพทองธารความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณก็จะกลายเป็นข่าวจากวันนี้เป็นต้นไปครับแล้วคุณทักษิณจะออกมาในลักษณะไหนภาพแรกที่จะปรากฏเป็นอย่างไรมาในชุดไหนจะประคองกันมาอย่างไรจะมาในชุดมีแคร่นอนมาหรืออยู่ในรถเข็นหรือเดินมายิ้มแย้มแจ่มใสสวัสดีหรือว่าจะก้มลงจูบผืนแผ่นดินหรือไม่นักข่าวต่างๆกำลังลุ้นกันอยู่แล้วกำลังพยายามที่จะต้องแข่งขันกันด้วยนะครับสื่อต่างๆอีกสื่อต่างๆทั้งสื่อที่เป็นสื่อหลักที่เห็นอยู่ปัจจุบันและสื่อที่อยู่ข้างคุณทักษิณกับสื่อที่วิเคราะห์วิจารณ์จับหารายงานเกี่ยวกับคุณทักษิณด้านต่างๆเนี่ยก็อยู่ในฐานะที่ค่อนข้างที่จะลำบากใจพอสมควรเหมือนกันว่าจะให้ความสำคัญเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรจะมีบางคนก็จะเปรียบเทียบเหมือนกับข่าวที่สื่อเกาะติดมาก่อนหน้านี้หลายข่าวว่ามันจะละเอียดละออมันจะมีการวิเคราะห์มันมีแง่มุมข่าวมันจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาละเอียดถี่ยิบอย่างไรนี่จะเป็นปรากฏการณ์เรื่องข่าวทักษิณหลังจากหายไป17ปีกลับมาความเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีทั้งหลายส.ส.พรรคเพื่อไทยทั้งหลายเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคำให้สัมภาษณ์ของแกนนำของพรรคเพื่อไทยแล้วครับคุณภูมิธรรมวิชยชัยรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์ก็ซึ่งก็รู้กันนะครับว่าเป็นสายตรงของคุณทักษิณเนี่ยก็บอกกับนักข่าวเลยครับว่าเนี่ยยังไม่มีโอกาสไปเยี่ยมท่านเลยนักข่าวช่วยจัดแจงให้หน่อยสิแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ต้องเชื่อแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ที่คุณภูมิธรรมหรือเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคุณหมอพรหมมินทร์เลิศสุริเดชเนี่ยที่จะไม่มีสายตรงไปถึงคุณทักษิณดังนั้นจากวันนี้เรื่องแจกเงินหมื่นผ่านดิจิทัลวอลเล็ตไปจนถึงนโยบายเรือธงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เรื่องแลนด์บริดจ์และวันอาทิตย์วันปล่อยตัวคุณทักษิณนั้นจากนี้ไปการเมืองจะแปรรูปไปอีกรูปแบบนึงแล้วมีคนจับตาด้วยครับว่าพรรคก้าวไกลพรรคฝ่ายค้านนั้นจะมีจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องการกลับบ้านของคุณทักษิณอย่างไรอีกมุมหนึ่งด้วยครับดังนั้นสมการการเมืองความคึกคักของการเมืองจะมาในรูปแบบที่มีเรียกกันว่าการเมืองอำนาจเชิงซ้อนใครคือคนทุบโต๊ะสั่งการใครคือคนกำหนดทิศทางรัฐบาลใครคือคนที่จะผลักดันให้นโยบายต่างๆเดินหน้าไปได้แล้วถ้ามันไม่เดินหรือมันมีอุปสรรคจะโทษใครถามหาคำตอบจากใครนี่แหละครับที่ทำให้คุณเศรษฐาตกอยู่ในฐานะค่อนข้างลำบากจะตอบแบบทุบโต๊ะว่าทุกอย่างอยู่ที่ผมก็คงพูดไม่ได้เต็มปากจะโยนให้กับคุณอุ้งอิงในฐานะเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ทั้งหมดเพราะบทบาทพรรคบทบาทรัฐบาลก็แบ่งแยกกันและ
ทุกเส้นทางมุ่งสู่บ้านจันสองล่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการทำงานของรัฐบาลชุดนี้สสแล้วจะมีกระทู้ถามอะไรในสภาเกี่ยวกับเรื่องคุณทักษิณอย่างไรหรือไม่จะทำให้เกิดการจัดสรรแบ่งปันอำนาจในระหว่างพรรครัฐบาลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรความขัดแย้งในสังคมที่เป็นประเด็นที่ผ่านมาเรื่องกลุ่มก้อนที่ถูกจับถูกฟ้องที่เป็นหัวข้ออภิปรายในสภาเมื่อวานนี้จะกลับมาร้อนแรงเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไรนี่เป็นหัวข้อที่จำเป็นจะต้องมีการเกาะติดตามวิเคราะห์กันทุกย่างก้าวจากนี้ไปเช่นเดียวกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ